รากทั้งโคนเลยนะถอนออกมาเนี่ยอ้าวเก็บสู้ให้หมดเออโหเออเอาตอนนี้นะครับโอเล่ก็เหนื่อยครับเหนื่อยวิ่งหาช้างช้างเขาหลุดเราไปล่ามเขาตรงนั้นนะฮะประมาณนู้นแล้วเขาก็หลุดมาเงี้ยเขาเดินมาอย่างนี้ดูแวะกินกอไผ่ของเขาแล้วเขาจะเดินมาบ้านนะครับเขาจะเดินมาบ้านที่เขาอยู่เองเลยนะครับแต่ทีนี้เขาแวะกินหญ้าก่อนนะครับกินต้นไผ่ไปไงนี่สิฮะกินไผ่เขาเนี่ยถอยไปบ้านตัวเองเลยเบนมาไปตัวเองมาเร็วมาเลยมาไปเงาะไปเลยไปถ้าเขาไม่มีของกินข้างทางเขาก็จะเดินตรงไปที่บ้านเลยนะครับไปเลยไปกินต้นไผ่ของเขาอีกแล้วไปเลยหมดกัดหมดแดงกัดเต็มตัวเลยเนี่ยไปเลยเข้าบ้านเลยไปกัดกัดฮะดูลากสู้เลยฮะลากสู้พร้อมกับต้นไม้เอาออกทั้งลากเลยนะฮะเอาลากออกมาทั้งลากทั้งโคนเลยนะถอนออกมาเนี่ยเขาก็เก่งนะครับว่าถ้ารุ่นนี้จะเข้าบ้านเองเนาะสงสัยอยากจะมากินผลไม้นะครับเอาเก็บโซ่เร็วเก็บโซ่มาเก็บเร็วนี่ลากมาเองก็ต้องเก็บเองได้ดูฮะเก็บสู้ให้หมดเออโหเออเอาถอดเองไหมถอดเองสิเออเอาเน่งมาจะถอดสู้ก่อนพันกันกับต้นไม้นั่นนะถอยเลย
เก็บไปทิ้งถอยเลยเก็บมาเก็บไปทิ้งมาถอยมาเก็บมาเนี่ยนะเก็บนี่เนี่ยเก็บนี่เก็บมวยเก็บไม้มาเนี่ยเก็บนี่อ่ะฟังเก็บอ่ะเน็บมวยปะไม่ใช่หอมมาเบ็ดมาเข้ามาไปทิ้งไปเอาไปลงทิ้งเลยมานี่มาก็จะให้กินต้นไผ่รอนะฮะรอแป๊บหนึ่งเอามากินต้นไผ่ไหมลูกมาเร็วฮะสงสัยเขาอยากจะหิวน้ำหรือเปล่าหรือยังไงมาเอาหลุดมาคนเดียวเลยครับหลุดมาเชือกเดียวหลุดมาตัวเดียวลากต้นไม้มาเลยนี ยังดีนะครับที่เขาไม่ได้เดินไปฝั่งหมู่บ้านทางนั้นนะครับหมู่บ้านทางนั้นอ่ะมันจะมีสวนอ้อยเขาอยู่ครับนั่นไงเป็นสวนอ้อยของเขานะครับดีที่โอเล่ไม่ไปถ้าไปนี่เราก็ต้องเสียตังค์อีกนะฮะเขาอยู่ตรงนู้นนะฮะอยู่ตรงนู้นไกลๆนะครับเขาก็หลุดมาลากโซ่มาตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามานี่นะฮะ
โอเล่เนี่ยถ้าไม่มีของกินข้างๆทางล่อใจนะฮะเขาก็จะเดินตรงมาบ้านอย่างเดียวเลยครับเป็นช้างที่ฉลาดจำความจำดีมากครับผมนิสัยดีด้วยใจดีด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะพาเขาไปหาลูกๆหลานๆขอที่ครอบครัวของเขาดีกว่าตอนนี้ก็จะจบคลิปก่อนลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ช่องโอเล่ FC Thailand ด้วยครับสวัสดีครับนี่สวัสดีเอาอีกทีสินี่โอเคครับผมบ๊ายบาย